สวัสดีครับผมเล่ามาถึงพระเจ้าชัยวรมัมที่สองว่าเสด็จมาจากเมืองชวาเรื่องนี้ทราบมานานแล้วแต่ไม่ทราบรายละเอียดเมื่อพระเจ้าสัญชยัยสังหารพระเจ้ามหิปฏิวรมัมที่เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเจลน้ําและสถาปนาพระเจ้าชัยวรมัมที่สองจากชวามาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปการที่พระเจ้าชัยวรมัมที่สองไปอยู่ที่ชวาอาจเป็นเพราะเป็นตัวประกันหรือเป็นบุตรบุญธรรมก็ไม่อาจทราบได้ พระองค์ตั้งเมืองสําคัญสามแห่งคือที่อินทรป,ปุระตฮาริฮาราไลและสถาปนาเมืองหลวงที่พนมกุเลนพระองค์นับถือพระฮาริฮารักมีในยักษะความหมายอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังในคลิปหน้าแต่วันนี้จะไปดูอาณาจักรทารุมะหรือภาษาอังกฤษเขียนว่าทารุมานาการาหมายความถึงเมืองทารุมานาคอนเมืองที่ไปอยู่นี้เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งย้อนไปก่อนหน้าที่พระเจ้าัชาวรมันที่สอง ครองราชพุทธศักราช1,345ผมจะย้อนไปเมื่อพุทธศักราช938ก่อนพระเจ้าชัยวรมัมที่สองครองราช407ปีสมัยนั้นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่คืออาณาจักรทารุมานาการาอยู่ในชวาตะวันตกผู้ปกครองในคริสต์รัดที่5คือปุรณาวรมัมสมัยนี้มีจารึกที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักในฉชวามีอายุประมาณปีคริสตศักราช450 มีเจ็จารึกถูกค้นพบในพื้นที่ชวาตะวันตกใกล้โบกอและจาการ์ตาเป็นจารึกอักษรปรวะภาษาสันสกฤตสมัยนี้อักษรกวิตยังไม่เกิดนะครับจารึกเจ็ดหลักได้แก่หนึ่งราษาสติเคบอนโคปีอนุสรณ์สถานชิ้นแรกของอาณาจักรทารุมานาการาคือจารึกเคบอนโคปีคำจารึกนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านจีอารูเตนอีเลีย เขตจีบงบูลังเขตโบก่อจารึกนี้ถูกค้นพบโดยชาวดัตเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่19และเขียนไว้บนก้อนหินแอนดีไซต์อักษรที่ใช้คือประลวะภาษาสันสกฤตจารึกนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจารึกรอยเท้าช้างเนื่องจากมีภาพรอยเท้าช้างอยู่บนพื้นผิวใกล้ๆก,กันมีศิลาจารึกเกบอนโกปีหนึ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหินเตลาปักกัดจาโดยมีจารึก และรอยเท้าช้างขนาดใหญ่สองรอยฝ่าเท้าช้างเหล่านี้คล้ายกับฝ่าเท้าของช้างเอราวัณที่แข็งแกร่งเป็นของกษัตริย์ทารูมานาการาผู้ประสบความสำเร็จ 2. ปรา,าสาทติตูกูจารึกชื่อตูกูปรา,าสาทติตตั้งอยู่ในหมู่บ้านบาตูกโกรหมู่บ้านตูกูโกจาจาการ์ตาตอนเหนือเป็นที่รู้กันว่าจารึกนี้ปรากฏขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าปุรนาวรมัมในคริสต์วัษที่10 อักษรที่ใช้คือปรลวัตใช้ภาษาสันสกฤตคำจารึกตากูอธิบายเกี่ยวกับการขุดค้นแม่น้ำจันดาปรากาโดยราจาดิราจากูรูและการขุดค้นแม่น้ำโกมาตีที่มีความยาว12กิโลเมตร 3. ปราสาทสติจีดังเฮียงจารึกจีดังเฮียงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจารึกมุนจูนตั้งอยู่ในหมู่บ้านเลบักอำเภอมุนจูนเขตปกครองปานดึกลัง สี่ปราศาติจีอารูเตนจารึกจีอารูเตนเป็นอนุสรณ์สถานซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านจีอารูเตนเขตจีบุงบูหลังเขตปกครองโบกอจารึกนี้ถูกค้นพบในปีพุทธศักราช2406และแบ่งออกเป็นสองส่วนจารึกจีอารูเตนเอเขียนด้วยอักษรปลวะภาษาส,าสันสกฤตประกอบด้วยบทกวีอินดียสีบรรทัดในขณะเดียวกันอินสคริปชันบีมีรูปเท้ามนุษย์คู่หนึ่ง เป็นรอยเท้าของพระเจ้าปุรนาวรมัมและกราฟิตี้ลายแมงมุมซึ่งยังไม่ทราบความหมายจนถึงปัจจุบันจารึกนี้ผมทำคลิปเผยแพร่ไปแล้วนำมาให้ดูในที่นี้5ปราสาทสติมูราเจนเตนจารึกมูราเจนเตนเป็นจารึกที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านมูราหมู่บ้านจิรารูเตนเขตจีบุมบูลังเขตโบอกอจารึกนี้ทำจากหินแอดิไซ ถูกค้นพบในปีพุทธศักราช2407และเขียนโดยใช้อักษรยิกเช่นจารึกปสีอาวีและซิรุเตนบี 6. ปราสาสติจำบูหรือปราสาสติปาซีโกเลนกาโบราณวัตถุแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปรากันอุนจังอำเภอนังกุงเขตโบกอจารึกจำบูถูกค้นพบในปีพุทธศักราช2397ที่สวนยางสาเดงจมบูในสมัยอาณานิคมดัต เชื่อกันว่าจารึกจัมบูสร้างขึ้นในคริสตวตรรษที่5มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมวัดด้านละประมาณ2-3เมตรตัวอักษรที่ใช้ในจารึกจัมบูเป็นอักษรปรลวะภาษาสันสกฤต 7. ปราสาทสติกอาวีจารึกนี้แตกต่างจากจารึกอื่นๆที่พบในกระแสน้ำแต่จารึกอาวีพบในบริเวณภูเขาสถานที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเนินทรายอาวี RV, พื้นที่ป่าจีปามินกิสโปกอ จารึกอาวีค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ชื่อเอ็นดัปเบิลยูฮุประมาณเอสและรายงานในปีคศ .1864 ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเนื้อหาบนจารึกนี้คืออะไรอย่างไรก็ตามเชื่อกันว่าการแกะสลักบนจารึกนี้เมื่อแปลแล้วแสดงถึงตัวเลขปีคำจารึกของอาณาจักรทารุมานาการาเป็นบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดของศาสนาฮินดูทางตะวันตกของหมู่เกาะ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของชายฝั่งชวาตะวันตกเป็นภูมิภาคที่มีอำนาจควบคุมช่องแคบสุนดาสถานที่ตั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเกาะสุมาตราและยังเชื่อมต่อกับทวีปเอเชียอย่างอินเดียและจีนอีกด้วยอาณาจากักรนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงจาก,การ์ตาสมัยใหม่และตามคําจารึกของตูกูปูรณาวรมัมเห็นได้ชัดว่าได้สร้างคลองที่เปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ําจาก,กุงและระบายน้ําพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อการเกษตร และการตั้งถิ่นฐานในจารึกข,ของปุรนาวรมัมเกี่ยวข้องกับพระวิษณุและพรามเชื่อกันว่าอาณาจักรทารุมานาการาดำรงอยู่ระหว่างคริสตศักราช5 8 8ถึง669ในภูมิภาคชวาตะวันตกและรอบโบกกเบกาซีและจาการ์ตาในปัจจุบันซึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่มหานครจาการ์ตาสมัยใหม่โดยประมาณประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทารุมา ส่วนใหญ่ถูกค้นพบและสร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลหลักสองแห่งบันทึกหลักของจารึกหินที่ค้นพบใกล้กับเมืองโบกอและจาก,กาตาในปัจจุบันและพงศาวดานจีนที่มีอายุตั้งแต่ราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังจารึกจีอารูเตนค้นพบที่แม่น้ำจีอารูเตนใกล้บุยเตนซอกถ่ายภาพก่อนปีคศ1,900ในปีพุทธศักราช2406หมู่เกาะอ,อินดีตะวันออกของดัต มีผู้พบเห็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่จารึกไว้ใกล้กับเจียมเปียซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบูเตนซอกหรือโบกอคํคำจารึกหินนี้ถูกค้นพบที่ด้านล่างของแม่น้ำจีอารูเตนซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาข,าของแม่น้ำจีสดาเนตปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อจารึกจีอารูเตนซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ห้าเขียนด้วยอักษรฟินงงีปใช้ในยุคปัลวะของอินเดียและในภาษาสันสกฤตนี่เป็นจารึกที่เก่าแก่ที่สุด ที่กล่าวถึงพระนามของอาณาจักรทารุมานาการาอย่างชัดเจนศิลาจารึกไม่เพียงเป็นพยานถึงการดำรงอยู่ของกษัตริย์ปุรณาวรมัมและอาณาจักรทารุมานาการาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแหล่งที่มาทางประวัติศาสตร์ของจีนด้วยเนื่องจากทารุมานาการารักษาความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตที่ขยายวงกว้างในดินแดงที่ทอดยาวระหว่างอินเดียและจีนพระสงฆ์ชาวจีนฟาซีอาน รายงานในหนังสือของโฟกัวชิว่าเขาอาศัยอยู่บนเกาะเยโปโติกส่วนใหญ่น่าจะเป็นชาวตะวันตกส่วนหนึ่งของเกาะชวาเป็นเวลาหเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคมคศ412ถึงเดือนพฤษภาคมคศ413คลิปน่าจะเล่าให้ฟังถึงสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายกับเขาคลังนอกสีเทพว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรสร้างในระยะที่ใกล้เคียงกันวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ